รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8วันนี้พิษณุโลกมาแต่เช้าเลยก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ทองอยู่ฝีมือของอดีตทหารเรือนะคุณแต่อาหารเรือเนี่ยทหารเรือเนี่ยทำอาหารเก่งๆนะคะเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่น้ำซุปสมุนไพรจ้าหลายคนไปชิมบอกเนี่ยคอนเฟิร์มอร่อยไม่ต้องปรุงนะคะลูกค้าก็แวะเวียนไปอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเด็ดค่ะมีทั้งหมูทั้งเนื้อนะคะฝีมือของจ่าเอกประดิษฐ์สุริศค่ะโอ้ลวก2มือเลยนะออเดอร์เข้ารัวๆไงออเดอร์รัวๆทำให้ทันนะเนี่ยครับเขาเป็นอดีตทหารเรือสนามบินอุตภเปานะคะแต่ณวันนี้มาเป็นเชฟมาเป็นพ่อครัวละคิดสูตรน้ำต้มกระดูกผสมสมุนไพรไทยกับสมุนไพรจีนโอ้โหนี่หม้อนี้นี่มีสมุนไพรจีนทั้ง15ชนิดนะเอาไทยกับเอาจีนผสมกันเคี่ยวด้วยเตาถ่านข้ามคืนรสชาติก็เลยอร่อยกลมกล่อมค่ะและจ่าเอกประดิษฐ์นะคะเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยลาออกจากราชการก็คือลาออกจากการเป็นทหารเรือมานาน10ปีแล้วล่ะวันนี้ทำงานอิสระหลายอย่างแต่ด้วยความชอบก็คือชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็เลยตระเวนไปชิมมาหลายจังหวัดมากค่ะสุดท้ายเนี่ยนำทุกสูตรทีเด็ดที่มันอร่อยเนี่ยมารวมกันตรงนี้แล้วนะคะกลายเป็นน้ำซุปสูตรพิเศษอย่างที่บอกอะสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนรวมกันตั้งเยอะชามนึง20บาทโอ้แล้วก็น่ารักราคาน่ารักแท้พิเศษ40บาทแบบนี้ค่ะแล้วก็ใครอยากจะชิมเนื้อให้สะใจก็สั่งได้เลยลวกจิ้มมีทั้งหมูเนื้อนะคะแล้วก็ยังมีเกี๊ยวทอดมีแคบหมูทำเองแคบหมูก็ทำเองคิดดูสิโอ้โหมีเกี๊ยวทอดครับผมนี่นะคะขายกันวันต่อวันนะเนี่ยผักก็มีให้น้ำดื่มมีให้จัดให้ฟรีครับกินผักได้ไม่อั้นเลยอยากชิมแวะไปได้ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกสูตรสมุนไพรอยู่ตรงริมถนนทางหลวงหมายเลข12ฝั่งตรงกันข้ามกันกับทางเข้าบึงราชนกนะคะอยู่ตรงตำบลสมอแขมอำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะนี่ดูน้ำซุปเขาสิเห็นไหมเนี่ยข้นๆเลยข้นกว่านี้มีอีกไหมโอ้โหสะใจคนชอบก๋วยเตี๋ยวเรือนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม